รายการเสียงธรรมพระธรรมจาริกวัดสลีโสดาพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่โดยอาตมาภาพพระครูปัญญาสังฆาการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสลีโสดาพระอารามหลวงได้มาดำเนินรายการเสียงธรรมพระธรรมจาริกได้ปะได้พบกับพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนท่านทั้งหลายที่ได้มีใจมักใจหุ่มในการติดตามรับธรรมะจากครูบาอาจารย์จากผู้รู้นักปราชญ์ทั้งหลายในสถานีแห่งนี้วันนี้ได้มีโอกาสมาปะมาพบกับท่านแถมวาระหนึ่งในช่วงค่ำยามเย็นตั้งตีนดอยสุเทพก็มีอากาศที่เย็นที่หนาวเข้ามาในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวที่วัดศรีโสดาก็หนาวเย็นกันพอสมควรต้องใช้ผ้าตุ้มผ้าห่มมาปกป้องความหนาวความเย็นกันแล้วขึ้นไปตังบนดอยสุเทพก็คงจะหนาวจะเย็นเช่นเดียวกันก็เป็นฤดูกาลพัดเปลี่ยนสุขภาพร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันอาจจะมีขึ้นมาแต่ก็ขอให้ทุกท่านอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยประการใดอย่างอาตมาภาพนี้หลังจากเสร็จการเสร็จงานได้อบรมพระธรรมจาริกที่ผ่านมาได้พักผ่อนบ่พอเพียงพอตัวใดก็ยังเป็นไข้เป็นวัดน้ำเนียงเสียงปากก็ยังบ่ค่อยชัดค่อยเจนขึ้นเท่าใดมีอาการหนาวอาการไข้ก็หายไม้แควนดีขึ้นไปฉันยาฉันน้ำอุ่นน้ำฮ้อนก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นก็เป็นห่วงพี่น้องสาธุชนนักศีลนักบุญท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเช่นเดียวกันในช่วงนี้เป็นการพัดเปลี่ยนอากาศก็ดูแลสุขภาพกันตัวช่วงที่ผ่านมาได้มาอู้มาจ๋ากันถึงการดำเนินงานของคณะพระธรรมจาริกได้ขึ้นไปจาริกธรรมในหมู่บ้านต่างๆหลังจากที่ได้อบรมในทางทฤษฎีในภาคปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานในสำนักปฏิบัติธรรมวัดลำเปิงตะโพธารามพระธรรมจาริกทั้งหลายทั้งมวล60กว่ารูปได้ขึ้นไปตามที่ต่างๆเพื่อได้ไปเผยแผ่นำธรรมคำสอนและก็ไปย้อนยุคย้อนสมัยเมื่อครั้ง50กว่าปีที่ผ่านมาได้เข้าไปเผยแผ่นำธรรมคำสอนกับคณะพ่อแม่พี่น้องศรัทธาที่อยู่บนเขาบนดอยที่อยู่ถิ่นธุระกันดารห่างไกลความเจริญดังนี้เป็นต้นแล้วก็ช่วงนี้ญาติโยมทั้งหลายทางวัดสลีโสดาพระอารามหลวงก็มีโครงการที่พระภิกษุสามเณรจะได้ออกจาริกไปประกาศพระธรรมคำสอนออกผู้ดงเข้าป่าเข้าเขาเข้าหมู่บ้านพี่น้องราษฎรบนพื้นที่สูงเพื่อให้ได้หันอย่างพระรัตนตรัยคือได้หันพระพุทธเจ้าได้หันพระธรรมเจ้าหันพระสังฆเจ้าก็คือการได้นำเอาพระรัตนตรัยเข้าไปสู่หมู่บ้านที่ห่างไกลวัดวาอารามเช่นเดียวกันเรียกว่าการออกประกาศธรรมจาริกธรรมทุดงเข้าป่าเข้าดอยในปีที่6ก
็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่27ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่6ธันวาคม27พฤศจิกายนไปถึงวันที่6ธันวาคม2563ที่จะมาถึงเมื่อกี้วันนี้ก็มีหลายท่านหลายคนก็ได้เข้ามาอุปถัมภ์เครื่องอุปโภคบริโภคในการจะออกประกาศจริยธรรมติดตามทางเฟซทางไลน์ของวัดสลีโสดาพระอารามหลวงก็ดีติดตามข่าวสารงานของคณะพระธรรมจารีก็ดีก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนเพื่อได้ส่งเสริมให้กับพระภิกษุสามเณรได้เข้ารู้วัดปฏิบัติการไปประกาศพระธรรมคำสอนเข้าสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงและพี่น้องชาวบ้านก็ได้มีโอกาสได้กราบได้ไหว้พระสงฆ์สามเณรผู้แทนของพระพุทธศาสนาเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะได้เอาน้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาขึ้นไปสู่ยอดเขายอดดอยก็มาโมทนาบุญร่วมกุศลได้บริจาคเป็นปัจจัยบริจาคเป็นข้าวของกินของใช้ต่างๆนานาก็ขึ้นมาที่วัดสลีโสดาพระอารามหลวงงานของพระธรรมจาริกนั้นมีตลอดปีตลอดแล้งตลอดวาสานอกวาสาก็เพื่อจะได้เป็นการอุปถัมภ์บำรุงช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบนพื้นที่ทุรกันดารนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเดินทางไปมาก็บ่ค่อยสะดวกจะต้องใช้ความเสียสละความอดทนเพื่อกับพระธรรมจาริกเพื่อกับพระสงฆ์สามเณรเจ้าขึ้นไปประกาศพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ขอประกาศบอกบุญนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายเนอวันนี้มีธรรมะในการที่เฮาท่านทั้งหลายจะมีความสุขการด้วยสร้างสุขด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมนำมาฝากกับศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเป็นการแสดงให้มนุษย์เฮานั้นได้ตระหนักในหน้าที่คือมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนโดยเคร่งครัดหน้าที่นั้นจะเป็นสองอย่างก็คือหน้าที่โดยตรงและก็หน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายในหน้าที่ทั้งสองนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในลักษณะของทิฏฐกมีทิศบุรพาเบื้องหน้าเป็นเบื้องต้นซึ่งแต่ละทิศพระองค์จะจำแนกหน้าที่ของมนุษย์จะพึงปฏิบัติต่อกันไว้อย่างถูกต้องและก็สมบูรณ์นี่ก็เป็นหน้าที่นั่นได้จัดเป็นสองอย่างก็คือหน้าที่โดยตรงและก็หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะได้นำมาแบ่งมาปันกับพ่อแม่ศรัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายในสุภาษิตว่าธรรมจเรสุจริตังนาตังทุจริตังจเรธรรมจเรสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจาตินั่นเป็นธรรมที่ได้ยกได้ปันให้กับพ่อแม่พี่น้องแปลว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตบ่พึงประพฤติธรรมนั้นให้ทุจริตเพราะผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าอันความประพฤติดีคือทำตัวให้เป็นคนดีย่อมจะเป็นที่ปรารถนาของชนโดยทั่วไปแต่ความดีนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากสำหรับบุคคลผู้มีสันดานที่ชั่วช้าลามก
พอบุคคลชั่วช้าละมกแม้จะกระทำความดีบ้างก็รู้สึกฝืนใจเต็มทีตรงกันข้ามคนดีทำความดีได้โดยง่ายและบ่ปรารถนาที่จะกระทำชั่วที่เป็นดังนี้เพราะความดีนำสุขมาให้ความชั่วนำทุกข์มาให้ผู้มีปัญญาจึงเว้นความประพฤติชั่วเว้นความประพฤติชั่วทำแต่ความดีประพฤติตัวเป็นคนดีโดยฝ่ายเดียวแท้จริงบุคคลในโลกนี้ย่อมมีธรรมที่จะพึงประพฤติปฏิบัติอยู่ครบบริบูรณ์แล้วและธรรมอันเป็นหัวหน้าอันเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็จะได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ครบบริบูรณ์และธรรมอันเป็นข้อแห่งความประพฤติปฏิบัติก็พร้อมที่จะให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติประสบผลที่พึงประสงค์ธรรมนั้นย่อมต่างกันโดยภูมิประเทศและความนิยมของประชาชนแม้จะต่างกันด้วยประการใดๆก็ตามก็ยังมีความหมายเพื่อให้ผู้ประพฤติปฏิบัติได้นามว่ากัลยาณชนทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาทรงประสงค์สาธุชนได้รับความสุขความเจริญด้วยความประพฤติดีประพฤติชอบได้ประกอบกรรมอันเป็นสุจริตจึงได้ตรัสพุทธภาษิตได้เตือนใจพุทธบริษัทดังที่ได้อัญเชิญได้มาแจ้งยกขึ้นเป็นสุภาษิตในเบื้องต้นให้กับญาติโยมได้รับฟังว่าธรรมจริสุจริตังนาตังทุจริตังจริธรรมจริสุขังเศรษฐิอัสมิงโลเกปารัมหิจะบุคคลพึงประพฤติธรรมคือสุจริตบ่พึงประพฤติธรรมนั้นคือทุจริตเพราะผู้ปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังนี้แท้จริงญาติโยมทั้งหลายธรรมดาบุคคลจะทำตนให้ดีเป็นที่ฮักใคร่เป็นที่นับถือของคนอื่นเป็นที่ฮักของคนอื่นได้ก็ต้องอาศัยการรู้จักฐานะอันเป็นหน้าที่ของตัวเก่าตนมีหน้าที่อย่างใดก็จะต้องทำหน้าที่อย่างนั้นแล้วปฏิบัติตัวอย่างใดจะให้ถูกต้องทำด้วยความสุจริตใจมีความเมตตาจิตเป็นเหตุอนุเคราะห์มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันอย่างใดก็ปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วยความเต็มอกเต็มใจตามหลักธรรมที่โบราณบัณฑิตเปิ้นได้วางไว้สำหรับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้บิดามารดาพึงปฏิบัติต่อบุตรธิดาโดยสถาน5ประการ 1. ห้ามบ่ฮื้อบุตรธิดากระทำชั่ว 2. แนะนำบุตรธิดาให้ตั้งอยู่ในความดี 3. คือศึกษาศิลปวิทยา 4. จัดการหาสามีภรรยาผู้คู่ควรให้แก่กุลบุตรมอบทรัพย์ให้ในเวลาอันสมควรเท่าที่จะให้ได้อันเป็นข้อที่5เมื่อพ่อแม่ได้ปฏิบัติต่อลูกต่อเต้าต่อบุตรธิดาในธรรม5ประการนี้แล้วก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสุจริตธรรมคือเหมาะแก่หน้าที่และย่อมทำให้บุตรธิดาเกิดความซาบซึ้งยิ่งขึ้นไปในเมตตาที่คุณนั้นๆที่มีต่อตัวเองบุตรธิดาเมื่อได้รับการปฏิบัติจากพ่อแม่ดังกล่าวแล้วสมควรทำตนให้เป็นคนกตัญญูกตเวทีโดยปฏิบัติธรรม5ประการนั่นก็คือ 1. บิดามารดาเลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงตอบดั่น 2. ต
ช่วยทำกิจการงานของพ่อแม่สุดกำลังความสามารถสามดำรงวงศ์สกุลไว้บ่ประพฤติตนให้เกิดความเสียหายแก่สกุลวงศ์สกุลของตัวเก่าข้อที่สี่ประพฤติตนให้สมควรเป็นผู้ได้รับทรัพย์มรดกห้าเมื่อคราวที่ท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศไปให้ท่านลูกเต้าบุตรธิดาผู้ได้ประพฤติตามหัวข้อที่ได้กล่าวมานี้ก็ชื่อว่าได้ทำหน้าที่ของตนเป็นสุจริตธรรมย่อมเป็นที่ปรารถนาของกัลยาณชนมีพ่อแม่เป็นต้นเป็นที่สรรเสริญแห่งสาธุชนตั้งหลายนังได้ยะที่มีในพุทธประสิทธิว่าโอวาทการีพาตาปูสีกุลวังสังอาหาปัญญังสัทโทสีเลนะสัมปันโนพุทโตโหติพระสังสิโยซึ่งมีความหมายว่าบุตรผู้ทำตามโอวาทบำรุงเลี้ยงท่านผู้เลี้ยงมาแล้วดำรงวงศกุลบ่เหื่อเสียมคลายมีคนมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้อันบัณฑิตพึงสรรเสริญอันปวงชนจะเป็นพลเมืองดีอันปวงชนจะเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังของประเทศชาติได้ก็ด้วยการอบรมในวิทยาการและรักของจรรยาอันถูกต้องตามกาลสมัยในเบื้องต้นพ่อแม่ได้ทำหน้าที่คัดเกลาอัธยาศัยลูกเต้าบุตรธิดาดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ผู้ปกครองก็บ่อาจจะอบรมบุตรธิดาได้ตลอดกาลก็จึงมีบุคคลอีกจำพวกหนึ่งที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้อบรมกุลบุตรต่อจากพ่อแม่ผู้ปกครองคนจำพวกนี้ก็ได้แก่ครูอาจารย์ผู้ได้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาแก่กุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายท่านเหล่านี้ก็มีหน้าที่ได้รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้แก่บุตรธิดาลูกเต้าเพื่อเขาเหล่านั้นก็จะได้เป็นพลเมืองที่ดีเป็นกำลังของประเทศชาติในอนาคตต่อไปจึงต้องมีเมตตากรุณาแก่อนุชนเพื่อนร่วมชาติต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเก่าจะต้องประพฤติหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยด้วยดีและต้องประกอบด้วยคุณธรรมของครูอาจารย์คุณธรรมอันเป็นหน้าที่ของครูอาจารย์นั้นก็มีอยู่ห้าประการเช่นเดียวกันในข้อที่หนึ่งนั้นครูอาจารย์ก็จะได้แนะนำได้สั่งได้สอนแนะนำสั่งสอนให้ได้ดีให้เล่าเรียนดีบอกวิทยาศิลปะวิทยาให้โดยสิ้นเชิงบ่ได้ปิดบังอำพรางบ่ได้ลำเอียงโดยประการทั้งปวงยกย่องความดีให้ปรากฏในเพื่อนในฝูงข้อสุดท้ายอันที่ห้าทำการป้องกันในทิศทั้งหลายก็คือศิษย์จะได้ไปในที่ใดก็จะช่วยอำนวยความสะดวกบกีดกันโดยประการใดๆครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติคุณธรรมดังที่ได้กล่าวมานี้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือแนะนำสั่งสอนดี1ได้เล่าเรียนดี1บอกศิลปะวิทยา1และยกย่องความดีให้ปรากฏ1และก็ทำการป้องกันในที่ตั้งหลายก็จัดว่าได้เป็นผู้ได้ประพฤติธรรมเป็นที่สุจริตก็ย่อมได้รับความยกย่องว่าเป็นที่นับถือของประชาชนและเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์ตั้งหลายและบรรดาศิษยานุศิษย์ผู้มีกรณียกิจต่อกับครูบาอาจารย์ก็ควรเข้าใจครูบาอาจารย์ว่าเป็นประหนึ่งผู้นำเพื่อพบความเจริญมุ่งหวังความสำเร็จของศิษยานุศิษย์นั้น
แต่ถ้าถือว่าเป็นเสมือนหนึ่งลูกจ้างหรือคนเจียวเรือจ้างเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วก็ความดูหมิ่นต่อท่านผู้สูงกว่าโดยชาติโดยวัยโดยคุณภาพซึ่งบุคคลที่เยาวชนผู้เป็นบุตรธิดาที่ดีของพ่อของแม่และพลเมืองที่ดีของชาติจะพึงกระทำไว้ทางความเกเรว่ายากสอนยากก็จะเป็นเงาตามตัวเพราะเหตุนั้นบุคคลที่ดูหมิ่นดูแคลนผู้มีพระคุณด้วยอาการใดๆนั้นพึงทำความเข้าใจว่าผู้นั้นเท่ากับพยายามคบเล็กด้วยฟันหรือพยายามลืนไฟหรือว่ากลืนไฟเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นเหตุให้เกิดความท้อใจอันจะฝึกสอนเป็นเหตุนำภัยมาสู่ตัวเก่าก็ด้วยเหตุนี้บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงแนะนำให้ศิษยานุศิษย์รู้จักหน้าที่ของตนอันจะต้องปฏิบัติต่อครูอาจารย์และจะต้องปฏิบัติธรรมนั้นให้ได้สุจริตคุณธรรมอันเป็นหน้าที่ของศิษยานุศิษย์นั้นมีปริยายอยู่5ประการเช่นเดียวกัน1ก็คือจะต้องได้ประพฤติปฏิบัติลุกขึ้นยืนรับยินดีคอยรับใช้เชื่อฟังโอวาทด้วยความเคารพข้อที่4อุปถากบำรุงข้อที่5ตั้งใจเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพศิษยานุศิษย์ผู้รู้จักคุณธรรมอันเป็นหน้าที่และความประพฤติดีประพฤติชอบตามนั้นชื่อว่าประพฤติปฏิบัตินั้นคือเป็นสุจริตย่อมได้รับความยกย่องจากครูบาอาจารย์และวินยูชนทั้งหลายตามปกติของบุคคลผู้เจริญไว้แล้วจำต้องมีที่อยู่ที่อาศัยมีครอบครัวเพื่อตั้งตัวเป็นหลักฐานมีคู่ครองเพื่อช่วยการทำช่วยการคิดช่วยการหาและรักษาทรัพย์สมบัติสามีภรรยาบางคู่อยู่ด้วยกันมาเมินมานานก็มีได้เลิกลาแยกกันไปที่แยกกว่านั้นบางคนก็มีลูกด้วยกันแล้วก็ยังแยกจากกันก็มีบางคู่ก็อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตทั้งนี้ก็ด้วยอำนาจการรู้จักปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเป็นสุจริตมากน้อยตามฐานะอันสามีภรรยาพึงจะปฏิบัติต่อกันเพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยบ่ได้แตกร้าวกันผู้เป็นสามีต้องปฏิบัติต่อภรรยาด้วยฐานะอยู่5ประการก็คือ 1. ด้วยการยกย่องว่าเป็นภรรยาจริงๆ 2. บ่ด้วยบ่ดูหมิ่น 3. ด้วยบ่ประพฤติตนนอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ฮือ5ด้วยฮือเครื่องประดับทำทั้งหมดทั้งมวลทั้ง5ประการนั่นก็คือ1การยกย่องว่าเป็นภรรยาจริงๆข้อที่2ด้วยบดูหมิ่นข้อที่3ด้วยประพฤตินอกใจข้อที่4ด้วยมอบความเป็นใหญ่ฮือข้อที่5ด้วยฮือเครื่องประดับทำทั้ง5ประการนี้เมื่อสามีได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนไปในภรรยาของตัวเก่าของตนโดยความเรียบร้อยดีแล้วก็ย่อมได้ชื่อว่าประพฤติธรรมเป็นสุจริตภรรยาที่ดีเมื่อได้รับการปรนิบัติจากสามีด้วยฐานะทั้ง5ประการดังกล่าวมานี้คุณสมบัติเหล่านี้ชื่อเสียงเกียรติยศวงศกุลมาเป็นสิ่งจำเป็นต้องสงวนเพื่อป้องกันมหือความร้าวดานเกิดขึ้นกุลสตรีผู้เป็นภรรยาควรทราบ
ทำมันเป็นหน้าที่ของตนที่ควรประพฤติปฏิบัติดังนี้ก็ข้อที่หนึ่งจัดการงานดีข้อที่สองสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีบ่ประพฤตินอกใจสามีรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้เป็นคนขยันในกิจการทั้งปวงตั้งห้าประการนี้ภรรยาผู้ประพฤติเรียบร้อยในหน้าที่ของตนดังกล่าวมานี้ก็ย่อมเป็นที่ฮักที่พอใจของสามีของตนย่อมสมานสามัคคีปรองดองกันได้เป็นอย่างดีชื่อว่าได้ประพฤติทำที่เป็นสุจริตทั้งห้าประการจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีบ่ประพฤติตนนอกใจสามีรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ที่สามีหามาได้ข้อสุดท้ายเป็นคนขยันในกิจการทั้งปวงก็ชื่อว่าได้ประพฤติธรรมที่เป็นสุจริตธรรมต่อสามีดังนี้การดำรงชีวิตคนเอาอยู่ในโลกจะอยู่โดยลำพังคนเดียวนั่นบ่ได้เพราะจะต้องประกอบด้วยกิจการเพื่อประโยชน์ในการครองชีพของตนและบุคคลในครอบครัวจึงจำต้องมีการติดต่อคบหาสมาคมเพื่อนมนุษย์ด้วยการเป็นธรรมดาดังนั้นบุคคลที่จะคบมิตรจะต้องรู้จักหน้าที่พึงปฏิบัติต่อกันว่าควรทำอย่างใดจึงจะสำเร็จประโยชน์ในการที่จะคบหาได้คบได้หากันพระบรมศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในธรรมที่มิตรจะพึงปฏิบัติต่อมิตรมีอยู่5ประการญาติโยมทั้งหลายข้อที่หนึ่งนั้นฮื้อปั่นสิ่งของที่ควรฮื้อปั่นข้อที่สองเจรจาจาด้วยกรรมที่ไพเราะข้อที่สามประพฤติประโยชน์ต่อกันข้อที่สี่ประพฤติเป็นผู้มีตนเสมอบ่ได้เย่อหยิ่งข้อที่ห้าบ่แกล้งกล่าวนะฮื้อคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงตั้งห้าประการนี้ที่พระบรมศาสดาได้ทรงตรัสไว้ว่ามิตรจะพึงปฏิบัติต่อมิตรไว้อยู่ตั้งห้าประการบุคคลที่ได้ประพฤติดีมีหน้าที่ดังกล่าวตั้งห้าประการมานี้ก็จัดว่าประพฤติมิตรธรรมคือสุจริตย่อมเป็นที่ฮักใคร่ของมิตรสหายเป็นที่ฮักของมิตรเจ้าสหายคำผู้ร่วมคบหาสมาคมบุคคลผู้ได้รับการอุปการะอัธยาศัยอันดีจากมิตรสหายของตนแล้วก็ควรบำเพ็ญจรรยาอันดีต่อกันโดยเมตตาบ่ทุจริตต่อหน้าที่ต้องปฏิบัติตนปฏิบัติตัวอยู่5ประการเช่นกันก็คือ 1. รักษามิตรผู้ประมาทแล้วรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยมาถึงเป็นที่เพิ่งได้ข้อที่สี่บละทิ้งในยามวิบัติข้อที่ห้านับถือตลอดถึงวงศ์สกุลของมิตรตั้งห้าประการที่ได้กล่าวมานี้ก็เป็นผู้ประพฤติชอบในลักชื่อว่าได้ประพฤติธรรมเป็นสุจริตสามารถคบหาสมาคมกับมิตรสหายโดยราบรื่นชั่วนิรันดร์บุคคลผู้เป็นนายอยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชาอยู่ในฐานะผู้ปกครองก็ควรต้องสงเคราะห์บุคคลอยู่ในการปกครองเช่นเดียวกันก็ได้ยึดหลักธรรมอยู่5ประการข้อที่1นั้นจัดงานจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังข้อที่2คืออาหารรางวัลข้อที่สามรักษาพยาบาลในเวลาได้เจ็บไข้
ข้อที่สี่แจกของมีรสแปลกรสที่บ่เคยได้กินได้ทานเฮือกินข้อที่ห้าปล่อยเฮือพักผ่อนย่อนใจในคราวที่ควรพักผ่อนเป็นนายผู้ที่มีอัธยาศัยดีมีไมตรีจิตต่อผู้น้อยที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาเช่นนี้ก็ย่อมเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงของผู้น้อยเพราะความดีนายผู้ทำหน้าที่ของตนด้วยมีเมตตาจิตเขาเข้าประกอบเช่นนี้ก็ย่อมเป็นเหตุให้ผู้น้อยมีความซื่อตรงบักกระด้างกระเดียงคนใจหรือลูกจ้างบุคคลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเมื่อได้รับการสงเคราะห์จากนายหรือผู้ใหญ่เช่นนี้แล้วเมื่อหวังเปิ่งต้านต่อไปก็ควรเอาใจใส่ต่อหน้าที่ของตนดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อยู่เหนือเป็นผู้ที่ให้ทำแก่คนต่างหลายไว้ได้กล่าวไว้ในผู้บังคับบัญชาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติไว้นั่นก็เป็นหน้าที่ของลูกจ้างที่จะประพฤติต่อเจ้านายเป็นผู้ที่ควรเป็นที่พึ่งที่หวังต่อไปของตัวเก่าได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความเป็นผู้รับผิดชอบคือลุกขึ้นทำงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายก็ถือเอาแต่สิ่งที่นายให้ทำการงานให้ดีขึ้นนำคุณของนายไปสรรเสริญที่นั่นนั่นตั้งห้าประการนี้ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาควรพึงปฏิบัติควรพึงทำต่อผู้บังคับบัญชาของตัวเก่าอยู่ห้าประการญาติโยมทั้งหลายลุกขึ้นทำงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายคือเอาแต่สิ่งที่นายให้ทำการงานให้ดีขึ้นนำคุณของนายไปสรรเสริญที่นั่นๆผู้ปฏิบัติเรียบร้อยดีในธรรมดังกล่าวจัดว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นสุจริตและจะไปอยู่ณที่ใดๆก็ย่อมเป็นที่หักเป็นที่พอใจเป็นที่เอ็นดูของเจ้านายผู้ปกครองบังคับบัญชานับว่าได้สร้างที่เปิ่งไว้ให้แก่ตัวได้แก่ตนชั่วกาลนานสมณพราหมณ์ผู้ปัสจากเกหสถานบ้านเรือนมีชีวิตอยู่เนื่องด้วยคนอื่นมีหน้าที่อบรมบ่มนิสัยตัวเองและสั่งสอนผู้อื่นให้ดำเนินตามด้วยมุ่งประโยชน์สุขเป็นเบื้องหน้าบุคประกอบด้วยความเมตตาด้วยวาจีกรรมประกอบด้วยเมตตาคือทำสิ่งใดอู่อันใดก็ด้วยเมตตาธรรมมโนกรรมก็คือกึดอันใดก็ประกอบด้วยเมตตาอันที่สี่นั้นด้วยบปิดประตูก็คือบ่ห้ามการเข้าบ้านข้อที่ห้าด้วยความมีอามิตรท่านทั้งหลายตั้งห้าประการนี้สาธุชนผู้อนุเคราะห์แก่สมณพราหมณ์เช่นนี้ก็จัดว่าประพฤติธรรมได้สุจริตด้วยดีในหน้าที่ของตนและย่อมได้รับการตอบแทนจากสมณพราหมณ์อยู่หกสถานห
พกประการด้วยกันอันที่หนึ่งที่จะได้นั่นห้ามประพฤติทำความชั่วตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงามคือได้ฟังสิ่งที่ยังบ่เคยได้ยินได้ฟังทำสิ่งที่เคยฟังแล้วคือกระจ่างบอกต่างสวรรค์คือตั้งหกประการอันนี้สมณพราหมณ์ผู้รับอุปการะจากประชาชนอนุเคราะห์ประชาชนด้วยหกสถานดังกล่าวมานี้ด้วยดีแล้วก็จัดว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นสุจริตธรรมด้วยสมณพราหมณ์ย่อมมุ่งประโยชน์แก่ชุมชนในที่ทุกสถานดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้สมณะไม่เป็นเสนียดในโลกสมณะนั้นบ่เป็นเสนียดในโลกท่านสาธุชนผู้ประพฤติตนเป็นคนดีด้วยการทำตนให้เหมาะแก่หน้าที่ของตนก็ชื่อว่าเป็นผู้สุจริตต่อหน้าที่ก็ย่อมก่อความสุขกายสบายจิตให้เกิดแก่กันด้วยการประพฤติธรรมยำนำสุขมาให้เป็นสุขด้วยการประพฤติธรรมนั้นก็ย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และก็โลกหน้าจาเรสุจริตังหน้าตังทุจริตังจาเรธรรมจารีสุขังเศรษฐิอัสมิงโลเกปะลัมหิจะบุคคลพึงประพฤติธรรมเพื่อสุจริตบ่พึงประพฤติธรรมนั้นโดยทุจริตเพราะผู้มีปกติผู้ประพฤติพุทธธรรมก็ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็เป็นการแสดงให้มนุษย์เท่านั้นได้ตระหนักในหน้าที่คือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองโดยเคร่งครัดดังที่ได้กล่าวไว้ว่าหน้าที่นั้นอยู่สองอย่างก็คือหน้าที่โดยตรงและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ทั้งสองประการนี้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้แสดงไว้เป็นลักษณะของทิศตั้งหกได้มีทิศบุรพาทิศเบื้องหน้าเป็นต้นซึ่งแต่ละทิศที่พระองค์ได้ทรงจำแนกหน้าที่มนุษย์ก็จะพึงปฏิบัติต่อกันไว้อย่างได้ถูกต้องได้สมบูรณ์ในวันนี้ก็ได้นำเป็นธรรมะข้อคิดสะกิดใจนำมาฝากศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังเพื่อได้เป็นการนำเอาไปให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของตัวเก่าในการดำรงชีวิตของรายการเสียงธรรมพระธรรมจาริกวัดสลีโสดาพระอารามหลวงในช่วงนี้ก็ญาติโยมทั้งหลายได้รับธรรมคีตะเสียงเพลงอันเป็นธรรมะกีตะได้ฝากกับญาติโยมไว้ในช่วงต้นรายการนี้ก่อนเนาะ